สวัสดีครับสมช.ท่านครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมได้เดินทางไปช่วยน้องๆทำการเข้าสายนะครับที่ราชบุรีมาซึ่งเราเองก็ได้เอกสารเป็นกระดาษ A4 ประมาณนี้ครับให้เราเข้าสายนะครับซึ่งเอกสารก็จะระบุนะครับของ input output PLC นะครับและให้เราไปเข้าสายสายก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งดึงไว้นะครับถ้าดูตู้จริงก็จะประมาณนี้ครับจะประกอบด้วยเทอร์มินอลชุดที่เป็นบัฟเฟอร์สปายแล้วก็เป็น PLC ของ IFM นะครับ IFM นะครับประมาณนี้นะครับผมเองก็ได้กำหนดพอยต์ขึ้นมาเพื่อจะเข้าสายนะครับให้ลูกค้านะครับแต่พอผมกลับมาถึงบ้านนี่ผมก็เลยมากำหนดการเขียนเป็นแบบไฟฟ้าขึ้นมานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสายนะครับก็ผมได้เขียนเป็น Eplan นะครับ Eplan นะครับหน้าตู้หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ forward ไปเป็น PDF นะครับตามนี้นะครับข้อดีของ Eplan ก็คือมันสามารถเขียนเป็นได้ทั้ง 2D และ 3D นะครับอันนี้เป็นหน้าปกนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทข้างในนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ต่อกับภายในนะครับภายในก็คือจาก PLC ลงมาที่เทอร์มินอลนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเอ็กเทอร์นอลนะครับเป็นเอ็กเทอร์นอลนะครับต่อไปอุปกรณ์ข้างนอกที่ออกไปข้างนอกเลยนะครับก็ผมใช้ Eplan เป็นตัวเขียนแล้วก็คอนเวิร์ตไปเป็น PDF นะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับสมช.ที่สนใจนะครับถ้าใน 3D แล้วก็มาดูที่นี่นะครับเห็นไหมครับ 3Dก็จะประกอบด้วยนะครับ PLC โมดูลเทอร์มินอลไวดักนะครับดูภายในเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ PLC เทอร์มินอลไวดักและเทอร์มินอล X1 X2ตามรูปนี่ครับตามนี้เลยนะครับก็เขียนออกมาแล้วก็หน้าตาก็ประมาณนี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับสมช.ทุกท่านที่สนใจนะครับขอบคุณครับ